29อาลีบาบาร่วมออกบูธค่าเงินสะพัดกว่า10,000,000,000 23-25 พฤศจิกายนนี้แถลงข่าวเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะสำหรับงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่19ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายนนี้ค่ะณศูนย์ประชุมและนิทรรศการโรงแรมเพชรบัตรการ์เด้นค่ะจังหวัด101ในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวันชัยคงเกษมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัด101พร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัด101มาร่วมพูดคุยสำหรับงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่19ในปีนี้จะยกระดับการจัดงานให้ใหญ่มากขึ้นค่ะมาเป็นระดับภูมิภาคโดยคาดว่าจะมีการเจรจาทางธุรกิจค่ะที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทส่วนการเยี่ยมชมงานและการสั่งซื้อคาดว่ามีมูลค่าอีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะรวมแล้วการเจรจาทางการค้าในงานนี้มีมูลค่าทางธุรกิจกว่า 10,000 ล้านบาทโดยไฮไลท์ความพิเศษในปีนี้อาลีบาบาเว็บไซต์ขายส่งออนไลน์มาร่วมออกบูธภายในงานอีกด้วยค่ะนอกจากนี้มีการจัดเสวนาวิชาการการประกวดแข่งขันสาธิตและการฝึกอบรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินพื้นถิ่นอีกด้วยค่ะจุดเด่นก็เป็นคุณลักษณะพิเศษที่เราพูดกันติดปากเลยนะครับว่าเป็นหอมเรียวยาวขาวนุ่มคือจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็จะมีลักษณะนุ่มนวลมากเมื่อหุงต้มแล้วนะครับจะนุ่มนวลมากก็มีอย่างที่ได้เรียนไปให้ทราบเบื้องต้นนะครับมีทั้งการจัดนิทรรศการมีการให้ความรู้นะครับมีเรื่องพัฒนาการของข้าวหอมมะลิของเรานะครับแล้วก็มีการ business matching นะครับจับคู่การค้าเราคาดหวังอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าข้าวเราจะสามารถขายได้ถึง 5,000 ล้านบาทและถ้าคนที่มาเที่ยวชมในงานนะครับเราก็จะได้มีการสั่งในงานเนี่ยอีกไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาททั้ง2รายการคาดว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจถึง 10,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับในงานเนี่ยมี3งานที่ซ้อนกันอยู่นะครับอย่างที่ท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับในวันที่22จะมีงานสมน้ำคืนเพ็งเสียงอาชีพหรืองานลอยกระทงซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับแล้วก็ในวันที่25พฤศจิกายนเรามีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ศรีสมานคือวิ่ง4ภาคซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดให้มีขึ้นในต่างจังหวัดนะครับ4จังหวัดก็ประกอบด้วยภาคกลางที่กรุงเทพมหานครภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับแล้วก็ภาคอีสานเลือกเอาจังหวัด101นะครับเราก็กำหนดเป้าคนจำนวนมากแล้วก็ได้ตามเป้าที่มีผู้สมัครถึง 11,700 กว่าคนนะครับเกินเป้าที่เราตั้งไว้ซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่25นอกจากนั้นเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมมากมายนะครับมาถึง101แล้วต้องไปกราบไหว้บูชา3ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหาเจดีย์ชัยมงคลนะครับหรือปุโรพุทโธที่วัดประชาคมวนารามที่อำเภอศรีสมเด็จแล้วก็วัดบูรพาพิรามที่พระเจ้าสูงที่3สิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัด101นอกจากนั้นยังมีกู่พระโกนากู่กาสิงมีเยอะแยะมากนะครับแล้วเราก็มีระบบโลจิสติกมีเครื่องบินถึง12 เวลานะครับไปกับ6เที่ยวไปกับเป็น12เที่ยวมีทั้งสถานที่พักห้องพักมากกว่า 10,000 ห้องที่จะรองรับผู้ที่จะมาเยือนครับเรามีความพร้อมครับจังหวัด101มีความพร้อมทั้งในการจัดงานทั้งในการต้อนรับผู้มาเยือน